รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดเรียวแรงก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าที่มากกว่าที่มากกว่าที่สนับสนุนโดย Travel Innovation Japan Itako City Katori City CG Pocket Wi-Fi มาถึงที่เมืองอิตาโกะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟอิตาโกะนะครับนะคะเป็น JR นะคะครับนาริตะก็ประมาณใช้เวลา40 นาทีเมื่อวานนี้ผมดูแผนที่เนี่ยค่ะจริงๆมาง่ายนะจากนาริตะง่ายมากอยู่ใกล้ๆไงครับแล้วก็วันนี้เนี่ยแก๊งเราเนี่ยพร้อมมากพร้อมแล้วเพราะว่าที่นี่เขาจะมีบริการจักรยานให้เราขี่รอบๆเมืองนี่ฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเราเช่าตรงสถานีรถไฟเนี่ยตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นคันนี้เนี่ยแค่500เยนเองครับแต่ถ้าจะเป็นแบบน้อยหนาที่มีเกียร์ตัวนี้1,500เยน1,500เยนครับแต่ก็จะสะดวกสบายแล้วก็เบาด้วยน้อยหนาบอกแล้วมันก็จะเหมาะกับขี่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับอ๋อแล้วเจ๊ชอบว่าอยากจะไปไหนหรือว่าอยากจะขี่มันแบบสไตล์แบบไหนนะคะก็จะเลือกได้ไปยังพวกเราพร้อมไหมครับโอ้มันมีอีกอย่างนึงนี่ไงฮะที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าจักรยานเนี่ยคือคนหนึ่งเนี่ยต่อ1คันนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าปั่นนะครับอันเนี้ยทางกฎหมายญี่ปุ่นเขาจะไม่ให้ก็คือว่าอดไปครับพี่มนายออกไปแล้วก็วิ่งตามพี่มนายบอกว่าอดไปแต่เดี๋ยวแกมีจักรยานอยู่อันนี้คือตามกฎหมายครับก็คือคน1คันหนึ่งนะครับยกเว้นจักรยานที่มีเด็กมีแม่เขาก็จะมีเบาะอันนู้นถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้กันโอเคพร้อมยังพี่พนายผมไปก่อนนะไปครับไปครับไปนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดนิโฮมัตสึนะคะทีนี้ก็จะเป็นวัด อยู่ท่านเจสมัยเฮอันประมาณ822ปีนะคะแต่ว่าอาการนั้นนี่น่าจะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าประวัติศาสตร์ก็จะหนามมากแล้ววัดนี้คือวัดที่จุดเด่นก็จะเป็นเรื่องดอกไม้ค่ะดอกไม้นี่นะคะไฮเดเนียขึ้นมาหลบตรงนี้หน่อยโอเคโอเคจุดเด่นจะเป็นเรื่องของดอกไม้ไฮเดเนียตรงนี้นะครับที่มันสวยๆอย่างนี้ค่ะแล้วดอกไม้ไฮเดเนียคือถ้าสำหรับคนญี่ปุ่นก็จะเหมือนรู้สึกว่าเข้าหน้าฝนเข้าหน้าฝนแล้วนี่เนี่ยฝนเนี่ยชัดเจนเลยไหมชัดเจนมากวันนี้นี่ฝนตกพยากรณ์บอกว่าทั้งวันค่ะครับถ้าเป็นเกษตรกรดีใจมากนะคะก็เราก็มาดูชมดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็ดอกนี้ก็บานช่วงหน้าฝนใช่ค่ะถ้าปีนี้นะคะวันที่1มิถุนาถึงวันที่10กรกฎาคมแต่ว่าแล้วแต่ปีจะเปลี่ยนบ้านนะคะพี่ยังว่าอยู่ว่าหายไปไหนกันเดินเตะๆกับหนุ่มๆเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่แถวนี้น้องเอ็กแต่งแล้วรู้สึกไงอึดอัดไหมก็ถ่ายรัดแน่นิดนึงแต่ว่าโอเคค่ะโอเคใช่ไหมได้จบุได้จบุได้จบุแปลว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ทำจากคุณพ่อเมื่อกี้
ฝั่งนี้นี่คือญี่ปุ่น 100% นะครับอันนี้คนไทย 100% นะครับแต่ก็ถ้าเต็มตัวท่องเที่ยวสามารถที่จะเช่าชุดแล้วก็มาแต่งชุดแบบนี้เดินเล่นในบรรยากาศสมัยโบราณได้ได้เลยค่ะปกติอยู่ญี่ปุ่นน่ะมีโอกาสได้แต่งอย่างนี้ไหมน้อยค่ะช่วงนี้โอกาสน้อยถ้าเป็นมีการเซ็นงานหรือว่าการเป็นพิเศษน้อยก็จะได้แทนชุดแบบนี้ครับแล้วเวลาได้แต่งแล้วตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นรู้สึกยังไงรู้สึกดีมากนะค่ะดูเนี้ยน่ะแบบมีความสุขมากอ่ะมีความสุขแต่วันนี้ลมแรงนิดนึงนะนิดหน่อยเพราะว่าฝนเนี่ยเพิ่งหยุดไปแต่ก็ยังมีละอองฝนนิดหน่อยค่ะครับน้องเอกสวยไปเลยอ่ะสวยมากจำไม่ได้เลยอ่ะสมละผมไม่เห็นด้วยมาเดินเล่นเข้ากับบรรยากาศหน่อยโอเคได้เดี๋ยวพี่จะเป็นตากล้องให้ค่ะนั่นน่ะครับค่ะชุดเนี่ยถ้าคนดูหรือคนไทยอยากจะมาแต่งชุดอย่างนี้ด้วยราคาเท่าไหร่ครับราคาก็ถ้าทำท่านชุดแล้วก็ทำผมด้วยก็คนละ 6,000 เยนคูณ3ก็ประมาณ 1,800 กว่าบาทเกือบ 2,000 บาทได้ทั้งวันเลยไหมได้ทั้งวันเลยจนจะร้านปิดนะคะครับราคาก็โอเคครับแล้วหนึ่งในชีวิตค่ะท่อนใส่ก็จะได้มันได้แบบเสาญี่ปุ่นไหนนะครับค่ะพี่ตรงนี้มีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งคืออะไรเอ่ยตอนนี้ก็จะมีท่าเรือนะคะก็เราก็นั่งเรือแบบโบราณแล้วก็ชมบรรยากาศบ้านโบราณได้ล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆนี้ใช่ค่ะแล้วค่าบริการน่ะเท่าไหร่ครับค่าบริการเนิ่มปั๊ม300เยนต่อคนต่อคนประมาณกี่นาทีประมาณ20นาทีประมาณ20นาทีแต่วันนี้เสียดายนะฮะเรือไม่มีเพราะว่าฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกไปเองแล้วก็ยังมีละอองอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็จะมีน้ำตกตรงนี้ด้วยนะครับแหมเสียดายตอนนี้เราเดินมาช้าไปนิดนึงนะครับครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งก็จะมีน้ำตกตรงนี้ไหลตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับผมนี่ก็ได้บรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเนาะสวยดีค่ะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็จะมีบ้านสำหรับชื่ออีโนทาตาตากะรู้จักไหมคะพี่ไม่รู้อีโนทาตาตากะเพนกอนที่ทำเพนที่คนแรกคนแรกของญี่ปุ่นใช่ค่ะนึกออกแล้วที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มีบ้านแล้วก็มีร้านค้าแต่วันนี้มันดูเงียบเหงาเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อก่อนกันดีไหมได้ค่ะครับแหมเดินเล่นอยู่นะครับเจอคนไทยครับเลยขออนุญาตสัมภาษณ์พี่นิดนึงพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาที่นี่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับที่บ้านครั้งแรกค่ะใครพาพี่มาครับพี่หรือว่ามากันเองมากับทัวร์มากับหลานมากับหลานชาเรียนที่นี่ค่ะปกติพี่มาญี่ปุ่นบ่อยไหมฮะหลานเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยบ่อยค่ะบ่อยใช่ไหมนี่เมื่อเดือนที่แล้วก็มาเดือนนี้ไหวโอ้โหนี่ต้องเที่ยวญี่ปุ่นตัวยงเลยเดี๋ยวผมอยู่ประมาณสักวันสองวันเดี๋ยวผมต้องขอตัวกลับยังไงขอบคุณมากเลยครับพี่นะครับที่สละเวลาพูดคุยกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับเที่ยวสนุกนะครับพี่คุณครับบ๊ายบายอีกครั้งมากกว่าที่แม่จะมาคอนโดแม่มาแม่มาชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโดจะเอาอีกปะไม่เหลือ Index Living Mall มากว่าที่สนับสนุนโดย Travel Innovation Japan Itako City
คาโตริซิตี้ 4G Pocket Wi-Fi มาค่ะไม่นานเราอยู่ที่ไหนครับเราแต่งตัวแบบนี้ตอนนี้เราอยู่พิพิธภัณฑ์คาวันเฮดาชิก่อนเมืองซาวาระหรือเรียกว่าเมืองคาโตรินะคะคนไทยน่าจะรู้จักดีเมืองซาวาระซาวาระมากกว่าเพราะว่าโปรแกรมทัวร์หรือว่าสถานที่การท่องเที่ยวอะไรแนะนำเนี่ยเพราะว่าซาวาระเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของหมู่บ้านโบราณค่ะหมู่บ้านโบราณที่มีบรรยากาศค่ะมีแม่น้ำโอโนโอโนกาวะค่ะแล้วชุดที่เราใส่นี่คือชุดอะไรนั่นน่ะอันนี้ชุดเทศกาลนะคะชุดเทศกาลอันนี้คือเทศกาลของเมืองซาวาระหรือเมืองคาโตรินะคะก็มีผีละสองขันมีหน้าร้อนแล้วก็หน้าอุ่มครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็คือหลังวันที่10แต่ต้องเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังจากวันที่10เดือนกรกฎาคมเท่านั้นนะครับใช่ค่ะก็จะจัดอยู่อาจจะเป็นสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3ของเดือนนั้นนะครับอันนี้จะเป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ค่ะแต่ถ้าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นอาทิตย์ที่สัปดาห์ที่2ของเดือนเท่านั้นค่ะก็จะเป็นในช่วงของออทัมใช่ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนกันก็แสดงว่าคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวเทศกาลดาชิเนี่ยปีหนึ่งได้2ครั้งใช่ค่ะก็ถือว่ามีโอกาสได้มาเนาะเพราะบางคนตุลาอาจจะมาไม่ได้มากรกฎาคมก็ได้แล้วก็ถ้ามาช่วงเวลาเทศกาลนะคะก็จะเห็นคนเยอะมากแล้วก็เห็นขบวนแห่ขบวนแห่ใหญ่มากหน้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะแห่ทั้งหมด10คัน10คันนะครับเดือนตุลาเนี่ย14คันใช่ค่ะนะครับไม่ใช่ว่าครั้งนึงจะมี24คันค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนมั้ยคะอ่ะบริเวณด้านบนที่นี่จะเก็บอะไรบ้างครับลองถามคุณลุงหน่อยนะこの階には何があるんですか？そうですね。サワラで最古280年前の大天狗と現役の大人ですね。อันนี้ที่นี่ก็จะเป็นนิทรรศการตุ๊กตาอยู่บนขบวนแห่ดาชินะคะสมมุติอยู่ในกระจกนี้ครับอันนี้เป็นตุ๊กตาเทงเกอนะคะถามคุณลุงหน่อยว่าทำไมมันเก่าแล้วก็อย่างนี้อ่ะคุณลุงตอนนี้คุณลุงบอกแล้วว่าอันนี้ก่อน280ปีที่แล้วเก่าที่สุดในกรมเมืองซาวาระ280ปีที่แล้วใช่โอ้แสดงว่าเทศกาลเฮดาชิก็คือประมาณเกือบ300ปีละใช่ๆแล้ววันนี้เมื่อกี้คุณลุงบอกว่าเป็นความสูงก็12เมตรคือเฉพาะเฮดาชิใช่ไหมใช่ค่ะเฉพาะตุ๊กตาก็12เมตรแต่ว่าอันนี้ตอนนี้เรือแค่หน้ากับมือกับมือค่ะอันนี้คงเก่าใช่ไหมคะคแล้วคุณนุ่งอธิบายว่าอันนี้เป็นคมปัจจุบันที่เราใช้อยู่ครับมันข้างล่างก็มันใหญ่อยู่แต่ว่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆก็มันต้องทำใหญ่แหละเพราะว่าคนอยู่ระยะไกลจะได้เห็นว่าอ๋อนี่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมโอเคですねใหญ่มากคุณลุงเมื่อกี้แอบถามคุณลุงก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ร่วมขบวนแห่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยปัจจุบันคุณลุงอายุไหนครับ今あの館長さんはおいおいごめんなさい失礼なんですけどおいくつですか62 62 62นะครับโอ้เนี่ยตั้งแต่เล็กๆเนี่ยคุณลุงบอกว่าก็ร่วมขบวนแห่ดาชิมาตลอดแสดงว่าคุณลุงนี่小さい頃からずっとこのダシと一緒にผูกพันมากเลยเนาะแน่นอนค่ะครับสุดยอดอันนี้เขาบอกว่าสมัยโบราณนะคะโบราณมากก็จะใช้เป็นเสาอย่างเดียวแต่ว่าหลังจากที่เริ่มมีเสาไฟก็จะทิศใช่ไหมคะก็คนซาวาระก็คิดออกว่าคนซาวาระก็จะอยู่ทิศกับเอโดะเอโดะก็จะเป็นโตเกียวนะคะถ้าปัจจุบันโตเกียวเขาก็ไปเที่ยวโตเกียวบ่อยๆเขาเอาไม่ใช่ไปเที่ยวไปทำงานที่โตเกียวบ่อยๆก็เขาก็เห็นการแสดงคาบุกิก็การแสดงคาบุกิก็จะมีระบบเป็นอยู่บนเวทีเวลาออกมาก็จะมีระบบแบบนี้เขาก็นึกออกว่าเออใช่อันนี้ใช้ได้แล้วปัจจุบันก็จะตุ๊กตาอยู่ข้างบนนี้แล้วก็ใช้แล้วก็มีผ้ามันยาวๆแบบนี้คุมก็เลยมันไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ใช้อันนี้เวลาจะออกไปมีติดเสาไฟอะไรก็จะเขาทำให้มันเล็กๆไว้เล็กๆเหมือนเมื่อกี้ที่ลงจอดใช่ไหมฮะแล้วก็ไปถึงสถานที่แล้วก็เขาก็มุงก็จะเขาก็สูงขึ้นโอเคโอเคแบบนี้นี่ละเพราะว่าเมื่อกี้ดาชิเนี่ยอยู่สูงกว่าขอบประตูใช่ใช่นี่เข้าใจแล้วกระจ่างแล้ว
ที่ซาวาระนะครับก็จะมีจุดบริการให้ข้อมูลด้านท่องเที่ยวด้วยใช่ครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องกันนะครับจากบริษัท Relation หรือว่า TAJ ที่พาพวกเรามาเนี่ยน้องกันครับตรงนี้เขาเปิดกี่โมงอะไรยังไงครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่ามัจจินามิโคริวกังนะครับผมเป็นเมื่อกี้คุณพี่แนะนำผมว่าตรงนี้จะเป็นธนาคารเก่านะครับผมจะเป็นธนาคารชื่อมิตซูบิชิกิงโคนะครับผมธนาคารมิตซูบิชิก็คือเราก็เรียกว่ามิตซูบิชิ UFJ ใช่ชื่อย่อจะเป็น UFJ นะเอาที่ไทยก็มีครับที่ไทยมีครับเอาหรอครับคุณรู้นะครับผมก็คือเป็นธนาคารเก่านะครับคือเอามาสร้างเป็นเหมือนจุดคือต้องการให้คนนักท่องเที่ยวนะครับคือมาพักผ่อนนะครับส่วนมากจะให้รถนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนก็คือจะมีจุดพักผ่อนอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมมีวิดีโอให้ดูแสดงความเป็นมาของเมืองซาวาระว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีอย่างที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นบ้านจำลองเป็นบ้านที่มีอยู่จริงในเมืองซาวาระนะครับผมคือเอามาจำลองให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับสำหรับข้อมูลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับก็จะเป็นตรงสถานีรถไฟฟ้าใช่ๆสถานีรถไฟซาวาระจะมีอีกจุดนึงเป็น Tourist Information Center นะครับผมตรงนี้จะเป็นอีกจุดนึงเหมือนกันซึ่งกว้างกว่าอันนี้ก็สามารถนั่งพักจิบน้ำจิบชาได้ครับแล้วก็จะมีข้อมูลเล็กๆน้อยนะครับว่าเฮ้ยฉันจะเดินไปตรงไหนดีถามข้อมูลอะไรนะครับที่นี่ก็จะมีบริการไกด์อาสาสมัครจะมีไกด์อาสาสมัครด้วยใช่ครับนะครับใช่ที่นี่จะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ที่2ของทุกเดือนนะครับจะปิดนะครับวันจันทร์ที่2ของเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยวันทุกวันจันทร์ที่2ของทุกเดือนจะปิดนะครับผมแม่จะมาคอนโดแม่มาเฮ้ยคิดดิ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 โอ้เฮ้ยเก็บได้หมดเลยอะดูกว้างดีเนอะชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโดแม่ไม่มาอ้าว Index Living Mallมากกว่าที่การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปสนับสนุนโดย Travel Innovation Japan Itako CityKatori City City Pocket Wi-Fi โอ้โหเช้านี้สดชื่นมากเซอร์ไพรส์มากครับสุดยอดค่ะไม่รู้ว่าทางคาโตริค่ะทางตอนบนของจังหวัดที่บาจะมีที่สวยงามแบบนี้นะครับที่นี่ชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรครับด้วยนะชื่อญี่ปุ่นซุยโกซาวาระซุยเซโชกุบุเซนโอ้โหอย่างไหมที่นี่ก็อยู่ในเขตของเมืองซาวาระอยู่ที่เมื่อวานได้น่ะไปแต่งชุดกิโมโนเดินกับน้องเอ็กซ์ใช่ค่ะโอ้แสดงว่าเมืองซาวาระเนี่ยยังมีของดีอยู่นะครับก็ข้อมูลอะไรต่างๆเชิงลึกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงตีพิมพ์ในเช็คทัวร์แมกกาซีนนะครับแล้วเราจะไปเขียนรีวิวในเว็บไซต์ checktour.com แล้วก็เว็บไซต์ sayhijapan.net ด้วยนะครับค่าเข้าเท่าไหร่ครับเนี่ยน่ะโอเคค่าเข้าที่ส่วนนี้ก็จะ700เยนต่อคนต่อคนค่ะครับแล้วถ้านั่งเรืออย่างเราเนี่ยเดี๋ยวค่าใช้จ่ายยังไงเอ่ย500เยนค่ะคนละ500เยนคนละ500เยนอ๋อครับผมแต่ว่าคุ้มนะคะคุ้มมากเลยนะน่ะคือน่าจะเป็นสถานที่ที่แบบว่า
น่าจะมีโครงการโปรโมทนะครับปีหน้านะครับลองติดตามข่าวทาง Facebook หรือว่าสื่ออื่นๆหรือว่าบริษัททัวร์จัดโปรแกรมอะไรเงี้ยลองติดตามดูนะครับแนะนำเลยฮะถือว่าเป็นที่พักผ่อนที่ใช้เวลาได้คุ้มค่ามากๆครับน้อยหนาครับค่ะพี่ถ้าคุณผู้ชมต้องการมาที่นี่เนี่ยนั่งรถไปนะครับมาลงที่สถานีสาวระแล้วมีบริการอะไรอย่างอื่นต่อมาที่นี่บ้างฮะอ๋อถ้าเวลาช่วงเทศกาลอายาเมะนะคะอายาเมะมาจิริก็จะมีรถชัตเทิลบัสรถชัตเทิลบัสจากสถานีรถไฟใช่ค่ะมาที่นี่โอ้มันมีอันนึงที่เมื่อเช้านี้ลืมพูดเมื่อเช้านี้เรานั่งรถเขาเรียกว่าลักษณะเหมือนรถที่เป็นบ้านนะครับอาศัยนั่งสายนอนสายอะไรเงี้ยได้เหมือนรถบ้านเราอะฮะแล้วก็สามารถใช้บริการได้คือท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบท่องเที่ยวแบบเช่ารถนะครับก็สามารถติดต่อบริษัทน้อยหนาได้ได้เลยค่ะเขาก็จะมีบริการให้หรือจะขับเองก็ได้หรือจะมีคนขับให้ทางน้อยหนาทางสายะสังเนี่ยเขาก็จะมีบริการให้นะครับลองติดต่อสอบถามดูนะครับทางอีเมลเนี่ยนะฮะเนาะสะดวกสบายค่ะไปถ่ายรูปอีกนิดนึงโอ้โหวันนี้ฟ้าสวยจริงๆไปสวยมากทำอะไรเอ่ยเก็บสตรอเบอรี่มาญี่ปุ่นแล้วเนาะมันก็ขาดโปรแกรมนี้ไม่ได้นะครับเรามาเยี่ยมชมฟาร์มชื่อซาวาระริเวอร์ฟาร์มนะครับก็เป็นฟาร์มสตรอเบอรี่ที่คนไทยชอบแน่นอนนะครับแล้วก็ที่นี่ค่าข้าวนะครับผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ 1,600 เยนตั้งแต่เดือนมกราจนถึงประมาณเดือนเมษาค่ะท่านช่วงเวลาพีคเป็นช่วงพีคสุดของสตรอเบอรี่แล้วที่จะหวานอร่อยที่สุดนะครับลูกก็ใหญ่มากลูกก็ใหญ่แต่ช่วงนี้เรามาเดือนมิถุนาเนี่ยช่วงเดือน5จนถึงเดือน8เนี่ยราคาต่อหัวอยู่ที่ 1,300 เยนมันก็จะถูกลงมาหน่อยใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงพีคลูกค่อยๆเล็กลงนะครับก็ถ้าแนะนำได้ก็อยากให้มาช่วงมกราคมปาที่สตรอเบอรี่อร่อยสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บสตรอเบอรี่ก่อนพี่ครับซันเจ้าคาโตรินะคะอยู่ในเขตสวรรค์เหมือนกันครับค่ะทีนี้ก็จะเป็นซันเจ้าที่ใหญ่ด้วยแล้วก็สมัยโบราณนะคะที่น่าจะคนไทยก็รู้จักซันเจ้าอิเซะเราเรียกเป็นอิเซะจิงกูจุดเด่นก็เรื่องขอพรก็จะเรื่องการตัดสินครับถ้าสมมติที่ตัดสินใจนะฮะตัดสินใจนะคะอันนี้พอดีน้อยหนาประชามาเมื่อกี้แล้วก็เขียนที่อยู่ชื่ออายุไม่อยากให้เห็น เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะสำหรับครึ่งปีที่มันเรามีชีวิตครึ่งปีใช่ไหมคะก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรมาอยู่กับเราอยากให้ออกสะอาดแล้วก็ต่อไปก็จะมีความสุขก็จะเข้ามานะคะก็มีกิจกรรมเราเขียนที่ชื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมีพิธีการด้วยตอนนี้ด้านล่างเราก็นักท่องเที่ยวมาแล้วคุณป้าคุณยายต้องการกำลังใจในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับอันนี้เป็นเครื่องลานนะคะเครื่องลานที่สำหรับระยานแต่ว่าอันนี้ก็ที่ญี่ปุ่นก็จะมีเพนดิ้งไหวเลยเรื่องมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติเยอะนะคะก็ถ้าถืออันนี้ก็จะได้ป้องกันที่สันเจ้านี้ก็จะมีปลาดุกใหญ่ๆนะคะที่สันเจ้าคาชิมะก็จะหินกดไว้หัวแล้วก็ที่สันเจ้ากาโตริก็จะกดหันไว้นะคะเขาบอกว่าข้างในนี้ก็จะมีหินเล็กๆที่เอามาจากย้อนมาจากนี้ถ้าเราถือนี้ก็จะถ้ามีเป็นดิ่งไหวก็จะป้องกันได้
อยู่ในช่วงสุดท้ายของทริปนะครับเสียดายมากเลยนะนาแต่ละที่ที่เรามาเนี่ยไล่มาตั้งแต่ฮอกไกโดเลยมีฮอกไกโดก็จะมีหุบเหมือนฟูราโนครับแล้วก็มี BA แล้วก็ลงมาโทมาโกไมครับแล้วก็เรานั่งเรือนั่งเรือซันฟลาเวอร์เฟอร์รี่มาที่จังหวัดอิบารากิครับแล้วก็ไปเที่ยวในอิบารากิก็มีมิโตมีฟลาเวอร์เปิร์กแล้วก็มีนาเมกาตะก็มีเหมือนอิตาคาชิมะที่มีสันเจ้าใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีเหมือนอิตาโกที่มีตกไอเลสสวยใช่ๆนี่สวยๆแล้วก็ที่สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนคาโตริหรือซาวาระก็ได้ที่อยู่จังหวัดชิบะนะคะอยู่ทางตอนบนของชิบะตอนที่เราอยู่ตรงนี้แหละครับค่ะทุกจังหวัดหรือว่าทุกสถานที่ที่เรามาสำรวจตรงนี้น่าเที่ยวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการเที่ยวแต่ละที่แต่ละที่อย่างเงี้ยฮะเราก็ตัวเป็นตัวแทนนะครับในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเที่ยวในแต่ละที่ก็ปรึกษาทางสายะซังหรือว่าทางน้องน้อยหนาได้นะครับที่บริษัท TIJ หรือว่าบริษัท Relation ก็ได้นะครับแล้วก็ทริปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ 4G Pocket Wi-Fi นะครับที่มี Wi-Fi ให้เราเนี่ยได้เล่นตลอดทั้งทริปเลยตั้งแต่ฮอกไกโดตลอดทั้งทริปนะครับสามารถรายงานสดให้คุณผู้ชมผ่านเพจ Say Hi Japan แล้วก็เช็คทัวร์แมกกาซีนด้วยนะครับโอกาสหน้าเราคงอาจจะได้เจอผมกับน้อยหนาหรือน้องสายาสังอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับเจอกันใหม่เนาะเจอกันใหม่อันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเที่ยวสนุกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมากกว่าที่มากกว่าที่มากกว่าที่แม่จะมาคอนโดแม่มาชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโดแม่ไม่มาอ้าว Index Living Mall มากกว่าที่มากกว่าที่